สวัสดีชาววอร์ปทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีข่าวมาแจ้งนะวันนี้เป็นวันแรกนะที่มีกิจกรรมแจกรถนะครับเป็นภารกิจWZ11 Alpine Tiger นะครับเป็นกิจกรรมมาราธอนนะฮะซึ่งคันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นรถแรคันหนึ่งนะครับเป็น Heavy Tank Tier 8จากจีนนะครับคือคันนี้เนี่ยมันก็คือ WZ11 นั่นแหละแต่ว่ามีลวดลายนะครับเป็นสีดำแล้วก็มีลวดลายเป็นในแบบของเขานะครับก็มีชื่อต่อไปอีกว่า Alpine Tiger นะครับซึ่งดูจากกิจกรรมแล้วเนี่ยก็น่าสนใจนะครับดูจากรถก็น่าสนใจด้วยนะฮะรถน่าสนใจน่าเป็นเจ้าของมากนะครับวันนี้ผมมาประกาศนะแล้วก็มาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะว่าในส่วนของกิจกรรมนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็เป็นภารกิจมาราธอนนะฮะแล้วก็มีโทเค็นมีซื้อโทเค็นจากร้านของขวัญซึ่งภารกิจเนี่ยจะต้องเก็บโทเค็นทุกวันนะครับวันละ1โทเค็นภารกิจนี้นะครับต้องได้20โทเค็นนะครับถึงจะได้รถไปครองนะเรามาดูเงื่อนไขกันดีกว่านะครับกิจกรรมนี้นะครับรู้สึกว่าจะมี2สัปดาห์นะก็ตอนนี้เป็นสัปดาห์แรกนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่9ธันวาคมนะครับก็น่าจะ2สัปดาห์นั่นแหละนะครับก็คือภารกิจเนี่ยสัปดาห์แรกก็คือเริ่มวันนี้วันจันทร์นะครับแล้วก็อีกทีนึงก็คือวันจันทร์หน้าก็จะมีภารกิจเพิ่มในสัปดาห์นี้จะมี7ภารกิจที่จะให้ปฏิบัติทุกวันแล้วก็จะมีภารกิจรองด้วยนะครับมาดูภารกิจที่จะให้ปฏิบัติกันนะตั้งแต่วันที่20นะครับเนี่ย20 21 22คือใครที่เข้ามาในเว็บไซต์ก็เข้ามาดูรายละเอียดได้นะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวผมมาดูให้คร่าวๆนะฮะก็ภารกิจวันนี้นะครับทำดาเมจ 5,000 ดาเมจนะครับคือไม่ใช่ว่าเกมเดียวนะกี่เกมก็ได้นะครับกี่เกมก็ได้แต่ว่าต้องใช้เทียร์4ขึ้นไปนะครับเทียร์4ก็ใช้ได้นะครับเทียร์4ก็ใช้ได้เก็บดาเมจสะสมไปเรื่อยจนกว่าจะครบ 5,000 ดาเมจนะครับใช้ในการลบสุ่มหรือการลบใหญ่นะครับพอทำได้ถึง 5,000 ดาเมจแล้วเราก็จะได้โทเค็นมานะครับเป็น Alpine Tiger Token นะครับ1โทเค็นนะครับแล้วก็จะได้บูทด้วยนะครับได้ของอ่ะแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะครับวันที่21นะครับคือวันที่2ก็คือทำลายศัตรูนะครับ10คันนะครับคิวให้ได้10คันนะครับก็ไม่ใช่1การลบเหมือนกันคือสะสมนะครับวันที่22หรือวันที่3นะฮะวันที่3ของการทำกิจกรรมก็ชนะการสุ่มติดอันดับท็อปไม่ใช่ท็อปติดอันดับ1ใน3ของค่า EXP หรือค่าประสบการณ์สูงสุดนะครับวันที่4นะฮะทำดาเมจบล็อกดาเมจนะบล็อกดาเมจอย่างน้อย 2,000 ในการลบอันนี้นี่น่าจะครั้งเดียวนะน่าจะครั้งเดียวนะเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ก็ได้นะบล็อกดาเมจให้ได้อย่างน้อยเนี่ย 2,000 ดาเมจภายใน1เกมนะครับไม่จำเป็นต้องติด1ใน5 1ใน3อะไรด้วยนะวันที่5นะฮะก็ติดอันดับ1นะฮะในเรื่องของดาเมจอันดับ1ในการลบครั้งเดียวเลยนะฮะต้องติดอันดับ1นะฮะก็หาปืนแรงๆไปหารถที่มันทำดาเมจดีๆไปนะครับวันที่6นะฮะทำลายรถศัตรู2คันแล้วก็ติด1ใน3ค่า EXP นะครับอันนี้ต้องภายในเกมเดียวด้วยนะฮะภายในเกมเดียวด้วยวันที่7นะฮะภายวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับทำดาเมจอย่างน้อย 1,200 ดาเมจทำไมภารกิจที่7นี่ค่อนข้างง่ายเนาะคราวนี้ใน1สัปดาห์เราก็จะได้ละ7โทเค็นแต่แค่นั้นไม่พอนะครับก็จะมีภารกิจรองนะครับเป็นภารกิจที่สามารถทำซ้ำได้นั่นก็คือสะสมค่าประสบการณ์ 35,000 นะครับพอได้ 35,000 แล้วเราจะได้อีก1โทเค็นทำอย่างนี้ได้4ครั้งฮะได้4ครั้งนั่นก็หมายความว่าทำเนี่ยเก็บ 35,000 EXP ไป4ครั้งนะครับเราก็จะได้มา4โทเค็นได้แค่4ครั้งนะครั้งที่5ไม่ได้ก็จะรวมเป็นสัปดาห์นี้เราก็จะได้เป็น7บวก4ก็เป็น11โทเค็นแล้วนะครับอีกสัปดาห์นึงก็ต้องรอวันจันทร์เขามาประกาศนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เราจะได้หลังจากทำภารกิจไป2สัปดาห์นะครับก็คือรถ WZ111 Alpine Tiger นะครับพร้อมลูกเรืออีก 100% นะครับแล้วก็ช่องลงรถอีก1ช่องนะครับถ้าสมมุติว่าเราแบบเอ้ยไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นนะ
เราแบบเล่นแบบวันเว้นวันหรือว่าเราไม่สามารถทำภารกิจได้ไม่ว่างอ่ะคนไม่ว่างทำงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็มีโทเค็นขายนะเดี๋ยวไปดูโทเค็นกันดีกว่านี่นะครับโทเค็นนะก็อยู่ในร้านของขวัญเนี่ยร้านค้านี่แหละนะครับตอนนี้ก็มีขายแล้วนะครับก็จะมีเป็นแพ็คด้วยนะเป็นแพ็ค20โทเค็นนะซื้อทีเดียวเลยนะครับ 1,832 พูดง่ายว่าคุณซื้อแพ็คนี้มาทีเดียวก็ได้ลดเลยนะครับคือซื้อโทเค็นมาปึ้งทีเดียวได้ลดเลยนะฮะ1,000คิดซะว่าซื้อลดมา 1,832 นะฮะแต่สมมติว่าคุณเล่นไปจนมันหมดกิจกรรมแล้วหรือว่าใกล้หมดกิจกรรมแล้วแต่ว่ายังมีโทเค็นขายอยู่นะก็มีโทเค็นอย่างอื่นให้ขายมีโทเค็นตัวเลือกอื่นให้ขายอย่างเช่น10แพ็คนะ5แพ็คอันนี้3นะอันนี้1นะครับก็เลือกกันเอานะผมดูอันที่1นะอันที่ขายโทเค็น1อันเนี่ยอยู่ที่ 99.96 บาทนั่นคือ100บาทนั่นแหละนะครับ100บาทก็คิดง่ายๆว่าโทเค็นละ100นะครับโทเค็นละ100แล้วก็แต่ถ้าซื้อเป็น20โทเค็นเลยเนี่ย 1,800 ก็มีส่วนลดหรือเปล่าไปดูนะผมไม่ได้คูณไม่ได้อะไร ก็ลองไปดูกันเอาแต่ว่าถ้าใครมีเวลาว่างนะเก็บไปก่อนครับเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็พอใกล้ๆแล้วเนี่ยค่อยมาซื้อโทเค็นเอานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาเคยบอกไว้ก็คือตรงนี้นะฮะซื้อโทเค็นจากร้านของขวัญนี้นะครับก็คือโทเค็นที่เหลือหลังจากได้รับลดแล้วนะเอาพายไทเกอร์ไปแล้วนะจะเอาไปแลกเงินคืนได้จะนำไปแลกเงินคืนได้เป็นทองในเกมหลังจากซื้อแพ็กเกจแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคนที่ซื้อแพ็กเกจไปนะสมมุติว่าผมซื้อไป10แพ็กเกจไป10โทเค็นนะครับซื้อไป10แล้วผมมาทำกิจกรรมเนี่ยผมมาเก็บภารกิจมาราธอนเนี่ยผมเก็บไปจนมันขาดแค่8มันขาดแค่8ผมก็มีโทเค็นจากที่ผมซื้อมา10อ่ะเอามาใช้เพราะฉะนั้นโทเค็นที่ผมจะเหลือจากการซื้อ2โทเค็นนั้นน่ะมันจะแลกเป็นทองได้ในอัตรา1โทเค็นเท่ากับ650ทองนะครับ650ทองซึ่งถามว่าเงินที่เราจ่ายไปซื้อโทเค็นเนี่ยมาเทียบกับทองเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกนะครับมันไม่คุ้มหรอกนะครับเพราะฉะนั้นใจผมนะผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเล่นให้ได้ฟรีๆมากกว่านะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีเวลาจริงๆก็ค่อยไปซื้อโทเค็นที่หลังเอาเนาะโอเคแล้วถามว่าไอ้รถคันใหม่เนี่ยเอาพายไทเกอร์เนี่ย WZ111เอาพายไทเกอร์มันเป็นยังไงอะไรยังไงผมบอกได้เลยฮะมันคือ WZ111 นั่นเองนะครับก็คือเป็น Heavy Tank Tier 8จากจีนนะครับซึ่งคันนี้นะมันก็ถือว่ามันเป็นแรอยู่แล้วนะเพราะมันก็เอามาขายค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับสเปคมันก็กลางๆนะก็คล่องตัวดีนะครับเคยเล่นอยู่ก็ใช้ได้เลยปืนแฮนดิ้งดีนะครับแฮนดิ้งใช้ได้แล้วอีกอย่างนึงคือมันเป็นสเปเชียล MM ด้วยคือมันเจอสูงสุดแค่เทียร์9นะครับสูงสุดแค่เทียร์9เท่านั้นนะครับแต่ว่าการเจาะกล่องของมันจะอยู่แค่175นะครับไอ้พวกสเปเชียล MM เนี่ยที่เจอแค่เทียร์9ต่างๆนานาเนี่ย Heavy Tank นะฮะจะเจาะแค่175นะครับอย่าง IS6 ก็เหมือนกันเจอแค่เทียร์9แต่ว่าเจาะแค่175ส่วนเอาพายไทเกอร์เนี่ยมันดูสเปคนะฮะมันตัวเดียวกันเลยฮะไม่ต่างกันสักนิดเลยนะครับไม่ต่างกันสักนิดเลยตัวเดียวกันเป๊ะๆ เพียงแต่ว่ามันเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีลายซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาลวดลายให้ท่านผู้ชมดูนะนี่นะครับก็คือหน้าตาของ WZ111 เอาพายไทเกอร์นะครับซึ่งต้องขอขอบคุณทางเว็บricorset.info ด้วยนะฮะก็ไปเอารูปเข้ามานะครับคือนอกจากสีดำแล้วนอกจากมีลายไทเกอร์ลายเสือแล้วเนี่ยผมดูลักษณะเขาทำเหมือนกับว่ามันเป็นนูนขึ้นมามันเป็นเหล็กที่แบบนูนๆขึ้นมาดูแบบสวยดีนะงามเลยนะงามหน้าเก็บหน้าสะสมเลยนะครับดูสวยสวยมากนะสวยมากเลยเนี่ยฮะดูมีหางเสือมาตรงถึงตรงท้ายรถด้วยนะสวยจริงๆนะครับเหมือนเป็นเหล็กที่แบบนูนๆขึ้นมาเลยนะไอ้เจ๋งดีเจ๋งดีนะดูดำทะมึนดีนะคือไม่ว่าคุณจะชอบรถ Heavy Tank G หรือไม่ชอบก็แล้วแต่มันก็น่าเก็บสะสมอ่ะภารกิจนี้น่าทำนะซึ่งส่วนตัวผมนี่ผมก็ยังไม่ได้ทำนะบอกตรง
ยังไม่มีเวลาได้จับนะตอนนี้ก็มัวแต่ทำคลิปลงอยู่นะเดี๋ยวว่างก็จะไปทำนะฮะสวยดีสวยดีนะหน้าน่าเก็บไว้น่าเก็บไว้นะนี่นะลายเสือเจ๋งดีเป็นแบบนูนๆขึ้นมานะเออก็โอเคนะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะก็เอามาฝากกันมาบอกข่าวคราวกันนะว่ามีการอัปเดตอะไรก็ไม่อยากให้หลายๆคนพลาดนะคนที่ได้เข้ามาดูคลิปผมนี้ก็จะได้รับรู้ก่อนนะซึ่งมันมีทุกวันอ่ะเออสมมติว่าคุณพลาดวันนี้ไปมันก็หายไปแล้ว1โทเค็นอ่ะเพราะฉะนั้นก็รู้ก่อนก็รีบทำก่อนเนาะบางคนก็อาจจะทำไปแล้วด้วยนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ